ติดที่เรียกว่าตลาดนัดหาคู่ด้วยมีแทบทุกสวนสาธารณะที่จีนพื้นฐานครอบครัวดีมีอสังหาริมทรัพย์5แห่งมีร้านค้าของตัวเอง2แห่ง The Beijing guys the parents waiting for you in the Beijing's park Okay I will go to Shanghai Park Yeah Shanghai man is very gentle你觉得如果我喜欢他，我可以主动吗？可以啊 ，Why not？ 为什么不能主动啊？真的假的？试一下嘛，算了，今天缘分来了，缘分来了。那我要先主动。Pet Journey。สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ในช่องPet Chatค่ะคนอ่ะอยู่ในสวนสาธารณะแล้วคนมองไปมองมาแต่เราเป็นบล็อกเกอร์ใช่ไหมทุกคนสิ่งนี้ต้องชินแล้วทุกคนกำลังมองเพชรอยู่ช่วยด้วยให้กำลังใจเพชรกดไลค์ให้เพชรหน่อยเพชรมีคำถามสำคัญค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนจะหาคู่หาแฟนหาสามีหาภรรยาในอนาคตทุกคนจะทำยังไงใช้วิธีไหนเดทติ้งแอปใช่ไหมให้พ่อให้แม่หาให้ใช่ไหมรู้ไหมทุกคนที่จีนเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าตลาดนัดหาคู่ด้วยมีแทบทุกสวนสาธารณะที่จีนเกือบทุกที่ในเมืองจีนเลยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมจีนอ่ะเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับการแต่งงานทุกคนเพราะว่าแต่งงานเนี่ยเท่ากับว่าจะมีลูกหลานสืบวงตระกูลต่อไปไงแล้วรู้ป่าวว่าถ้าเกิดไม่ได้แต่งงานเนี่ยเขาถึงขั้นแบบถือว่าอกตัญญูได้เลยในวัฒนธรรมจีนเขาก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าเซียงชินเจียวตอนนี้คุณจีนอ่ะหลังกล้องอ่ะมองเพชรเต็มไปหมดเลยทำไงดีพูดให้ทุกคนฟังเข้าใจง่ายๆก่อนที่จะพาทุกคนไปดูดีกว่านะคะว่าเซียงชินเจียวตรงนี้มันคืออะไรนะคะก็คือการที่เขาจะเขียนประวัติของตัวเองนะคะชื่ออะไรเป็นคนเมืองไหนอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะคะกรอกประวัติของตัวเองข้อมูลของตัวเองเขียนลงไปให้หมดเลยนะละเอียดมากเลยนะถึงขั้นแบบว่ามีบ้านไหมมีรถไหมทำงานอะไรอยู่จบอะไรมาโอ้โหเหมือนเป็นเรซูเม่เลยอะทุกคนแล้วก็มีเขียนด้วยนะว่าต้องการผู้หญิงแบบไหนผู้ชายแบบไหนต้องการส่วนสูงเท่าไหร่หน้าที่การงานเป็นยังไงแล้วถึงขั้นแบบบางคนเขียนเลยนะว่าจะต้องมีบ้านนะมีรถนะซึ่งกิจกรรมแบบนี้นะคะเขาก็จะจัดอยู่ที่สวนสาธารณะของจีนใช่ไหมก็จะมีคนเนี่ยมาเดินดูเลยนะคะว่าโอ้ยคนไหนน่าสนใจแล้วเขาก็จะมีคอนแทคไว้อยู่ในประวัติเขาใช่ไหมก็จะติดต่อไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเวซินหรือว่าวีแชทนั่นเองค่ะทุกคนมาเริ่มที่ผู้ชายคนแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณจุดๆนะคะขอไม่เอ่ยข้อมูลส่วนบุคคลของเขาแล้วกันเนาะเขาก็จะทิ้งแซ่ของเขาไว้นะคะแล้วก็จะบอกปีเกิดส่วนสูงภูมิลำเนาของตัวเองนะคะแล้วก็สถานะการแต่งงานว่าโสดอย่าร้างหรือว่าเป็นหมายนะคะก็จะเขียนไว้บนหัวกระดาษเลยค่ะมาดูกันว่าคุณคนแรกนะคะเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาเคยแต่งงานแล้วนะแต่ว่าเป็นต่วนคุณค่ะหมายถึงการแต่งงานระยะสั้นเนาะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะจบระดับปวส.งานอดิเรกที่ชอบนะคะชอบอ่านหนังสือออกกำลังกายท่องเที่ยวแล้วตัวเขาเนี่ยก็สุขภาพแข็งแรงไม่ติดพนันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ที่เฉิงตูนะคะมีห้อง3ห้องเลยบ้านเกิดอยู่เมืองตาโจค่ะเมืองตาโจเนี่ยก็เป็นเมืองหนึ่งในมณฑลเสฉวนอยู่ที่เดียวกับเฉิงตูเลยนะคะส่วนพ่อแม่เนี่ยก็มีบ้านนะคะแล้วก็มีประกันทั้ง2คนด้วยเขาตามหาสาวที่เกิดระหว่างปี1988ถึง1997ค่ะส่วนสูงตั้งแต่155ซมเป็นต้นไปหุ้ยเพชรได้เหมือนกันนะทุกคนอ้วนนิดหน่อยนะคะเวยพังเอ๊ะเพชรอ้วนมั้ยทุกคนก็ช่วงนี้ก็มีน้ำมีนวลนะ ประวัติการแต่งงานไม่จำกัดนะคะแต่ว่าขอคนที่อูหายก็คือคนที่ไม่มีลูกนะคะเหนิงอันซินกัวรือจื่อก็คือขอคนที่ใช้ชีวิตแบบใจเย็นๆนะคะหรือว่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายใจพ่อแม่เนี่ยมีประกันทั้ง2คนนะคะ He looked for the lady was born during the 1988 to 1997 Okay for me Yeah No you can So if anyone interested to somebody yeah, just contact call the number yeah Yeah okay And you can look for some rich man and find some rich some, man some information about him Okay那我怎么知道谁有钱呢？那你看呢？你看他的条件呢？你比如说我，是吧？在成都有几套房，那这个就是很有钱的一个标志了，对不对？然后呢，我刚才看到那边有人说，女生需要男生有
有房有有车有车有保险，对，这样子很重要啊。就是如果你我们想要什么就可以想写什么，是吗？What about if I find a man and I'm really interested, but I'm not the kind of what he is looking for, and I contact him. Is it okay? Why not? Just contact. You know. Yeah. Right. You keep contact first and know each other and let the time to tell you answer whether it match or not. Yes. Exactly. Yeah. And it looks so beautiful. Uh-huh. It's easy to find a Chinese man here. Really. Yeah. Really. Show me your criteria. 就是说把你的标准告诉我。哦。什么标准？有很多呀。就是第一个标准是什么？身高什么？身高要175。一七五以上 above 一七五有房有车มาดูผู้ชายคนที่สองกันต่อเลยนะคะเป็นคุณหมอค่ะและที่น่าเซอร์ไพรส์ก็คืออายุ68แล้วนะคะมาดูประวัติเขากันต่อเลยนะคะจบปวส.ค่ะเคยเป็นทหารเก่าน้ำหนัก76กิโลกรัมเคยอยู่โรงพยาบาลทหารนะคะแล้วก็ย้ายไปโรงพยาบาลจังหวัดตอนนี้เนี่ยเกษียณแล้วร่างกายแข็งแรงดีนะคะมีงานอดิเรกหลากหลายรักเดียวใจเดียวยึดมั่นถือมั่นใจกว้างแล้วก็อู๋ปู่เหลียงชื่อข้าวไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่สูบบุหรี่นั่นเองมีบ้านอยู่ใกล้รถไฟใต้ดินด้วยนะอาศัยอยู่คนเดียวส่วนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเซียนชื่อไปแล้วนะคะเซียนชื่อในที่นี้เนี่ยก็แปลว่าเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองแต่ว่าเป็นคำที่ค่อนข้างให้เกียรติเลยนะคะใช้กับผู้ใหญ่นะคะภาษาไทยเนี่ยก็เทียบได้กับคำว่าอ่ะล่วงลับไปแล้วประมาณนั้นนะคะมีลูกสาวคนนึงด้วยนะคะแต่ว่าลูกสาวเนี่ยแต่งงานออกไปแล้วแล้วก็อยู่ต่างเมืองค่ะมาดูกันว่าคุณลุงหมอคนนี้นะคะมองหาผู้หญิงแบบไหนนะคะนี่เขียนไว้เลยค่ะว่าอู่กวนตวนจ้องนะคะที่จีนเนี่ยเวลาเขารับสมัครงานเขาก็จะชอบใช้คำนี้เหมือนกันค่ะอู่กวนตวนจ้องหมายถึง5อวัยวะบนใบหน้าจะต้องสมดุลกันได้แก่หูคิ้วตาจมูกปากไม่ใช่ว่าจะต้องสวยหล่อเพอร์เฟคนะคะไม่ใช่เลยขอแค่ว่าดูแล้วปกติดีดูแล้วสมดุลกันก็พอนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนดีสุขภาพแข็งแรงเซียงอีเซียงป่านเต้าจงนะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คืออยู่เคียงข้างกันไปจนแก่เฒ่าหรือจุดสุดท้ายของชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็ขอเป็นผู้หญิงที่เกิดหลังปี63นั่นเองนะคะตรงนี้ทำให้เห็นเลยเนาะว่าพอยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยเถียวเจียนนะคะเงื่อนไขหรือว่ามาตรฐานในการมองหาคู่ชีวิตเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็ยังทำให้เห็นอีกอย่างนึงด้วยค่ะว่าไม่ใช่แค่คนหนุ่มสาวที่มาหาคู่นะคะหรือไม่ใช่แค่พ่อแม่มาหาคู่ให้ลูกให้หลานเท่านั้นเนาะแต่ว่าคนที่มีอายุแล้วนะคะก็มาหาคู่ตรงนี้เหมือนกันเรียกได้ว่าไม่มีการจำกัดเลยเนาะว่าจะต้องอายุมากแค่ไหนขอแค่โอ้แค่อยากมีใครสักคนก็มาเขียนประวัติตรงนี้ไว้ได้เลยนั่นเองขอผู้ชายอีกคนแล้วกันค่ะทุกคนเพราะว่าหนุ่มคนนี้ประวัติน่าสนใจมากอาจจะมีสาวๆบางคนตาลุกวาวได้นะคะเพชรเนี่ยอยากติดต่อไปเองเหมือนกัน เขาคนนี้นะคะจบป.โทค่ะเรียนที่ประเทศอังกฤษด้วยปัจจุบันเนี่ยทำงานในบริษัทหลักทรัพย์การงานมั่นคงรักอุดมคติของชีวิตมนุษยสัมพันธ์ดีพื้นฐานครอบครัวดีมีอสังหาริมทรัพย์5แห่งมีร้านค้าของตัวเอง2แห่งอยู่คนเดียวในบ้านใหม่ขนาด156ตารางเมตรโอ้โหดีเทลมากพ่อแม่ทำธุรกิจแล้วก็มีประกันสังคมเป็นของตัวเองทั้งสองท่านนะคะสุดยอดไหมทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเขามองหาสาวแบบไหนนะคะสาวๆคนไหนฟังอยู่ลองดูซิว่าเราจะผ่านเงื่อนไขของเขาหรือเปล่าเนาะมองหาผู้หญิงที่เกิดหลังปี95ค่ะส่วนสูง165ขึ้นไปคุณพระจบปอตีขึ้นไปนะคะเป็นคนเฉิงตูที่มีการงานมั่นคงค่ะไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นิสัยดีเป็นลูกสาวคนเดียวที่เป็นคนสะอาดด้วยนะคะมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีนะคะมีบ้านอยู่ในเฉิงตูครอบครัวรักใคร่กันพ่อแม่มีประกันสังคมแล้วก็วงเล็บไว้ตอนท้ายด้วยนะคะว่าถ้ามีเงื่อนไขที่ดีเนี่ยก็พร้อมพิจารณานะจ๊ะทุกคนเพชรแปลตั้งแต่ส่วนสูง165เป็นต้นไปแล้วอะแต่ก็เข้าใจนะว่าเขาแบบภูมิหลังดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหน้าที่การงานครอบครัวการที่เขามีเงื่อนไขสูงแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ make sense เข้าใจได้เนาะมาดูทางฝั่งผู้หญิงกันบ้างนะคะอย่างคุณคนนี้นะคะเกิดปี93แล้วก็ยังไม่แต่งงานค่ะ
ประกอบอาชีพเป็นกงอู่เหวียนนะคะหรือว่าข้าราชการนั่นเองจบระดับปริญญาโทนะคะส่วนสูง166ซมมีบ้านอยู่ในเมืองหลักค่ะนิสัยอ่อนโยนเป็นคนดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มีรูทีนที่ดีนะคะหมายถึงว่านอนเช้าตื่นเช้าแบบนั้นเนาะชอบออกกำลังกายแล้วก็พ่อแม่เนี่ยมีประกันทั้ง2คนค่ะมองหาผู้ชายที่ยังไม่แต่งงานค่ะสูงตั้งแต่170ซมขึ้นไปการงานมั่นคงการศึกษาขอพอๆกันนะมีความรับผิดชอบไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ค่ะไหนมีใครผ่านบ้างมีใครสนใจอยากติดต่อไปไหมคะไม่มีเบอร์โทรให้ค่ะคุณคนนี้นะคะก็ประวัติน่าสนใจเหมือนกันค่ะเป็นลูกคนเดียวยังไม่แต่งงานนะคะสูง156ซมน้ำหนัก46กิโลกรัมปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยท็อปๆเลยนะคะมีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักบัญชีแล้วก็นักกฎหมายด้วยปัจจุบันเนี่ยกำลังมองหางานด้านบัญชีหรือว่าภาษีในบริษัทต่างประเทศค่ะแล้วก็เขียนไว้ด้วยนะว่าทางคุณพ่อเนี่ยทำงานเป็นผู้ประเมินทรัพย์สินคุณแม่เนี่ยเป็นโปรเจกต์เมนเจอร์ค่ะโอ้โหให้ข้อมูลแบบละเอียดมากเลยกำลังมองหาผู้ชายที่เกิดระหว่างปี91ถึง97ค่ะสูง168ซมเป็นต้นไปการศึกษาเนี่ยขอปริญญาตรีขึ้นไปนะขอเป็นคนดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มีทัศนคติที่ถูกต้อง3ประการนะคะสำหรับคนจีนเนี่ยก็จะเป็นทัศนคติต่อโลกทัศนคติต่อชีวิตแล้วก็ทัศนคติต่อคุณค่าอย่างนี้นะคะเป็นผู้ชายที่มีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบฐานะระดับครอบครัวเนี่ยพอๆกันนะคะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงในเฉิงตูค่ะเป็นยังไงบ้างคะหนุ่มๆสนใจไหมเอ่ยหลังจากที่ยืนอ่านข้อมูลของหลายๆคนมานะคะทุกคนคือมันทำให้เพชรเข้าใจมากขึ้นเลยแหละว่าทำไมคนจีนที่เพชรรู้จักหลายๆคนอ่ะจะต้องเรียนต่อปโทเพราะว่าการแข่งขันมันสูงมากเลยจริงๆขนาดแค่มาหาคู่อ่ะแต่ละคนพกประวัติปังๆมาแปะกันไว้ทั้งนั้นเลยยิ่งเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเรามีประวัติที่ดีมีการศึกษาที่สูงเราก็จะแบบมองหาคนที่ระดับเดียวกับเราพอๆกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้คนที่การศึกษาดีแล้วก็ต้องมีการศึกษาที่ดีด้วยประมาณนี้ค่ะทุกคนพูดเลยว่าที่จริงเขาแข่งขันกันสูงมากจริงๆ我想问一个问题这个相亲角每个城市都有吗 Yeah usually in China the People's Park in the every city they have this kind of theA matchmaking corner. Is it like if I want to find a guy from, let's say, Beijing, so do I need to go to Beijing and... It's easily, like... yeah. If you want to look for the guy, it's a Beijing 户口, right? Mm-hmm. So you just go to the Beijing People's Park. If I want someone from what city, I just go to that city? Yeah. Beijing guys, their parents, waiting for you in the Beijing's park. Okay, I will go to Shanghai Park. Yeah, Shanghai man is very gentle. Really, very gentle and very fashionable. Do you think they are rich? Of course, because you know Shanghai, the house price is the most expensive in Asia. Right. So the probability of rich people, it's more than other cities.OK 啊，上海男生有钱，对 ，gentle， 对呀，帅不帅？帅 ，handsome。OK，let's go to Shanghai. Just kidding. Go to Shanghai and find a guy. And Shanghai guy also look for the cute and lovely like me. Thai girl like you. Okay, let's go to Shanghai. When did kind of activity start? How long has it been? Like maybe in the late of the 1990s. 1990s, the matchmaking corner start. They start. Ah, okay. Interesting. So it's around like 20 years. Yeah, nearly 20 years. It's a common social phenomenon in China. And I also think it's China's sixth nature as well. This is also the China's the past culture. Past culture. This is a part of the China's People's Park and the singing and dancing also the past culture. 刚才呢我站在那边在中间，然后我看到一个帅哥。你觉得如果我喜欢他，我可以主动吗？可以啊 ，Why not？ 为什么不能主动啊？真的假的？试一下嘛 ，try。我不知道他去哪了。那咱们找一下。对啊，好。在中国文化这样，如果女生喜欢上男生，女生可以主动吗？现在时代变了 ，it's modern society. But what about in the past? Is it okay? In the tradition, usually the woman shouldn't like 主动 right? Should act better not. Yeah.
主动 approach to the guy first， 这样子会吓跑男生。啊哈！但现在时代变了 ，especially in the southwest China， yeah， especially in the Sichuan area， in history， 历史以来，女生，it's more powerful than the mid part of China。哦 ，I see。实际上，就是中国不是有一句话说吗？听老婆的话会发达。Yeah, be gentle to your wife. You can become rich. This is a Chinese old saying. I want to find that guy. That's 帅哥。但是我不知道他是哪里出现。其实他有也有看着我。今天缘分来了。缘分来了。那我要先涂口红。我现在脸很 pale。不好意思，我问一下，我怎么能把我的信息贴在上面呢？要带他管理出去。管理出去贴。管理处。管理处哦。拿身份证。The management。拿身份证去。那老外怎么写信息啊？还是身份证呢？老。身份证吧，不是。管理处在哪里？我也不知道，我都还跟我女儿在弄，我都还没弄。你也没在上面写。他们说的家长的身份证拿来。还要身份证吗？就是说 you passport。啊哈。对对。就是 you have to go to the park. Yeah, I understand. But I'm just surprised that you need your ID card. That means it's really like very formal. Your real information. Yeah. Do you think there are a lot of people who success from doing?相亲 like this. Like, I'm sorry, I didn't do this kind of the research. I think maybe it should have some successful cases. Yeah. Otherwise, you look the before the matchmaking corner is very small scale, but now you can look. Yeah, that's like very. Yeah. That means it should have some successful cases. Right, correctly. Yeah.เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับการพาทุกคนมาดูตลาดนัดหาคู่ที่จีนเอาจริงเนี่ยคือเพชรเคยเรียนมานะว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ที่จีนแต่ว่าเพิ่งเคยมาเห็นของจริงที่นี่ครั้งแรกเลยไม่คิดว่าเขาจะจริงจังกันขนาดนี้แล้วทุกคนล่ะคะถ้าสมมติว่าจะต้องมาเขียนข้อมูลมาแปะที่ตลาดนัดหาคู่แบบนี้เนี่ยจะนำเสนอประวัติของตัวเองออกมายังไงแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยจะมองหาหนุ่มหรือสาวในฝันแบบไหนกันคะลองคิดดูไว้ก็ดีนะคะเผื่อว่ามาจีนพกพาสปอร์ตมาด้วยแล้วก็เอามาแปะหาคู่ที่สวนสาธารณะที่จีนได้เลยเดี๋ยวเพชรนะคะจะเก็บเชียงชินเจียวเนี่ยไว้เป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าเกิดว่าเพชรหาแฟนไม่ได้จริงๆโอ้ก่อนที่จะจากกันนะคะเพชรก็มีคำถามหนึ่งคำถามกับเรื่องที่จะมาแจ้งอีกหนึ่งเรื่องค่ะคำถามเนี่ยถามแบบสนุกๆเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าจะต้องหาแฟนหรือว่าอาจจะมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะจะมองหาอะไร3อย่างในตัวแฟนของเราคะเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับ1 2 3เรียงมาเลยเนาะบางคนอาจจะขอความรวยอันดับ1ค่ะขอความหล่อความสวยอันดับ2ขอความซื่อสัตย์อันดับ3อ่ะสมมุติอย่างนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาคอมเมนต์กันอยากจะพูดคุยกับเหล่าผู้ดูทั้งหลายนะคะมีสเปคยังไงกันก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะส่วนเรื่องที่จะมาแจ้งก็คือเพชรคิดว่าเพชรเนี่ยอยากจะไปโฟกัสในการทำคลิปสั้นมากขึ้นค่ะอยากจะลองไปเปิดโลกใหม่หาความท้าทายใหม่ๆหาตัวตนใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะห่างหายจากการทำคลิปยาวบน YouTube ไปบ้างช่วงนี้นะคะแต่ว่าไม่หายไปแน่นอนเนาะใครที่อยากจะเห็นหน้าเพชรอยู่เรื่อยๆนะคะกลัวลืมเลือนกันนะคะอยากจะติดตามกันต่อไปทุกคนก็ฝากติดตามในทาง TikTok นะคะ IG Reel หรือว่า YouTube Shorts ได้เลยนะคะจะลองไปฝึกทำคลิปสั้นดูค่ะทุกคนขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ซัพพอร์ตติดตามกันมาโดยตลอดไม่ว่าเพชรจะทำอะไรขอบคุณมากเลยจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะทุกคนขอบคุณอีกทีค่ะแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรและเมื่อไหร่ขอบคุณอีกทีค่ะบ๊ายบาย